The world knew her as Lula Landry.กลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผู้คนให้ความสนใจและได้รับกระแสชื่นชมอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเมื่อนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องสไตรค์ค่ะถูกนำมาสร้างเป็นละครออกอากาศเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในอังกฤษโดยนอกจากเนื้อหาที่ชวนติดตามแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนต่างคาดหวังจากซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในผลงานของ J.K. Rowling นั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของโคโมแรนสไตรค์ค่ะอดีตทหารในกองทัพที่ต้องสูญเสียขาจากการระเบิดในสงครามที่อัฟกานิสถานค่ะซึ่งก็ผันตัวมาเป็นนักสืบเอกชนนอกจากนั้นนะคะก็มีนักสืบสาวค่ะคอยเป็นคู่หูในการไขคดีด้วยซึ่งหลังจากออกอากาศไปนะคะกระแสการพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ก็มีมากเหลือเกินค่ะจึงทำให้บรรดาทีมงานต่างคาดหวังว่าสไตรค์จะสามารถโค่นแชมป์รายการทีวียอดนิยมในคืนวันอาทิตย์ได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะสไตรค์เป็นนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่ J.K. Rowling แต่งขึ้นค่ะโดยเปลี่ยนนามปากกานะคะเป็นโรเบิร์ตกาเบรธเพื่อไม่ให้นักอ่านทราบว่านี่เป็นผลงานของเธอซึ่งนี่ก็ถือเป็นการพิสูจน์ฝีมือของ J.K. Rowling อย่างแท้จริงค่ะเพราะตีพิมพ์ได้เพียงแค่ 8,500 เล่มก็มีสถานีโทรทัศน์ถึง2ช่องค่ะติดต่อขอนำเรื่องเหล่านี้ไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ก่อนที่ทนายความที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์นะคะดันค่ะหลุดปากขึ้นมาให้คนใกล้ชิดฟังว่าโรเบิร์ตเนี่ยก็คือ J.K. Rowling นี่เองจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลาต่อมาค่ะนอกจากเรื่องราวผ่านปลายปากกาของนักเขียนคนดังจะเป็นการการันตีความสนุกแล้วนะคะ J.K. Rowling ก็นั่งแท่นเป็น Executive Producer ด้วยค่ะจึงทำให้ HBO นะคะผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซีรีส์ดังระดับโลกหลายต่อหลายเรื่องตัดสินใจขอซื้อผลงานชิ้นนี้ไปฉายในทวีปอเมริกาเหนือด้วยค่ะ The enemy is real